ล่าสุดทางอีวันบานารันนะครับเว็บไซต์จากประเทศอินโดนีเซียได้นำเสนอภาพการโมดิฟายของรถ Suzuki GSX R150 ที่ถือว่าน่าสนใจเอามากๆซึ่งการโมดิฟายครั้งนี้นะครับถือว่าไม่ได้ทำอะไรกับตัวรถมากมายนักแต่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมายอดเยี่ยมเอามากๆซึ่งเป็นผลงานของทางคัตเนยาซินนะครับที่ทำการเปลี่ยนแปลงหน้ากากด้านหน้ารถให้มันมีความคล้ายคลึงกับเจ้า Panigale V4 นั่นเองเดิมทีนั้นนะครับเรื่องการดีไซน์ไฟหน้าของรถ GSX R150 ยังคงแตกออกเป็น2เสียงในเรื่องของความชอบซึ่งบางคนก็โอเคกับมันแต่บางคนก็คิดว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับน่าจะทำออกมาได้หล่อกว่านี้อีกเพราะที่ทำมาอาจจะดูย้อนยุคไปสักนิดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีความพยายามจากหลายๆสำนักแต่งที่ได้ออกแบบชุดแต่งด้านหน้าของ GSX R150 กันมาใหม่ในหลากหลายแบบสำหรับช่วงที่ผ่านมาและการโมดิฟายไฟหน้าในครั้งนี้ก็เป็นการนำเอาแรงบันดาลใจมาจากไฟหน้าของดูคาติพานิกาเล่ V4 แบบเต็มๆซึ่งมันให้ความลงตัวอย่างน่าประหลาดกับเจ้า GSX R150 คันนี้โดยชุดไฟ LED และไฟโปรเจคเตอร์แยกซ้ายขวาแบบ2ดวงกับชุดแฟริ่งหน้าใหม่ที่ออกแบบมาให้รับไปกับไฟหน้าในดีไซน์นี้นั่นเองภาพรวมแล้วมันดูทันสมัยและดูดันก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดสมกับเป็นรถในแนวสปอร์ตแฟริ่งอย่างเต็มตัวโดยงบประมาณในการโมดิฟายครั้งนี้นะครับจากข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ต้นทางให้มาแปลเป็นเงินไทยก็เพียงราวๆ 2,200 บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยเอามากๆก็ต้องมาลองดูว่าไอเดียนี้จะมีคนนำไปใช้เยอะหรือไม่หรือจะมีผู้ผลิตที่ทำออกมาในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นชุดแต่งสำเร็จออกมาเลยหรือเปล่าแฟนๆไบเกอร์ชาวไทยเรานะครับจะเอาไอเดียนี้ไปโมดิฟายกันต่อก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ